กี่วันกราบถวายหลวงตาสมพระโลก 10,000 บาทเจ้าค่ะแล้วขอกราบอาราธนาขันห้าหลวงตาโปรดเมตตาทรงข้าทรงขันทรงอิทธิบาทสิ่งเจริญอายุ120ปีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เจ้าค่ะสาธุพระพุทโธสาธุพระธรรมโมสาธุพระสังโฆลูกหลานชาวสกลนครพร้อมญาติธรรมขอน้อมกราบอาราธนาเดชแห่งพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพพระสังฆานุภาพเดชแห่งพระบารมีขององค์หลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นโปรดได้ให้พระธาตุพระขันธ์ของหลวงตามีสุขภาพกายอนามัยแข็งแรงของพระธาตุพระขันธ์เกิน120ปีเป็นร่มโพธิ์ร่มโพแก้วของลูกหลานตลอดไปเกิน220ปีสาธุเจ้าค่ะห้าโมงสิบเจ็ดนาทีครับผมเข็มนาทีโอ้ยนะเข็มเดียว
เมื่อวานเราก็ยุ่งทั้งวันเมื่อความวันขาดช่วยกันอุ้มถึงขั้นโรงพยาบาลอุดรขึ้นเมื่อวานอุ้มทั้งวันมาเจ้าเมื่อวานนี้ก็มีโอกาสเรื่องอากาศพ่อแม่คุยกันบ้านเราเมื่อวานช่วยโรงพยาบาลอุดรที่สร้างสิบชั้นก็แหละเขาว่า200-300 ล้านนะจะได้เมื่อวานไม่ทราบเท่าไหร่9,200,000 เศษเจ้าค่ะหลวงตาเมื่อวานนี้เจ้าค่ะ9,200,000 เศษเจ้าค่ะนั่นพอเบาไปหน่อยยังไม่เสร็จเพราะมันไม่น่าจำมันน่าจำกว่า5 ล้านแต่เขากล่าวไว้ว่า200 ล้านหรือเขาพูดถึงตัวตึกเฉพาะหรือเขาเรียกสะพานซึ่งเป็นเครื่องมือแพงๆมันจะมาจากเมืองนอกทั้งนั้นจะเข้ามามากกว่า200 ล้านเครื่องมือเรียกสะพานที่จะเข้ามาในตึกหลังนั้นก็คือว่าอย่างน้อย500 ล้าน200 ล้านเขากล่าวไว้ตรงเว็บสะพานมันจะมีค่าสูงกว่าไหลเข้ามาเต็มไปหมดคือว่าไม่ต่ำกว่า500 ล้านในองค์นั้นเราคุณสุดใหญ่ก็เลยอู้ฟุ้งแหงมันไม่ขึ้นมันก็ไม่ขึ้นการอุ้มก็มีหัวหน้าการยกการรอก็มีหัวหน้าเมื่อวานก็อุ้มทั้งวันนะถึงโรงพยาบาลถึงชั้นอุดรทั้งเขาประมาณไว้ว่าอะไร200 ล้านแต่เราว่ารวมเอกบัญเขาไปอย่างน้อยทำไมต่ำกว่า500 ล้านแล้วเมื่อวานได้ใช่ไหม9,200,000 เศษเจ้าค่ะหลวงตา9,200,000 เศษเจ้าค่ะเมื่อวานไป9,200,000เรียกเข้าตึกโรงพยาบาลอุดรรู้สึกสั้นนะเจ้าค่ะนะครับเราเสี่ยวยกเสื่อทางนู้นช่วยทางนี้เราหนักมากนะเราพูดถึงเรื่องความหนักโดยการขนพาพี่น้องทั้งหลายขนขวายหนักมากเลยแต่อาศัยน้ำใจที่มีต่อส่วนรวมหนักขนาดไหนเราก็ทราบมือเมื่อวานแบกภาระทั้งวันเลยได้เงินเท่าไหร่ล้าน9,200,000 เศษเจ้าค่ะเมื่อวานก็9,200,000คือก็จะยกตึกถึงชั้นใช่ไหมถึงชั้นตัวคุณบ่าวยอดขึ้นแล้วก็ตึกนั้นด้วยเพราะว่า200 ล้านแต่เข้าไปในพวกเวชภัณฑ์อันนี้ไม่ราคาแพงๆทั้งนั้นนะมันจะไม่ต่ำกว่า500 ล้านนะเขาเครื่องเวชภัณฑ์เป็นเครื่องมือมาจากนอกหรือเครื่องมือที่ทันกับโลกสมัยใหม่นี้โลกสมัยใหม่นี้โลกถึงจับถึงปอดคนอย่างเต็มอะไรมาราคาแพงแพงแพงผู้จะตายจะตายดังการจับจ่ายใช้สอยเพื่อให้โลกอยู่เบาบางมันก็หนักเข้าหนักเข้าThank you.
ที่ได้พยายามขวนขวายหาสมบัติส่วนรวมเข้าสู่จุดใหญ่คือให้ประเทศไทยของเรานี่เรียกว่าเราหนักมากมาตลอดนะที่ทองคำได้เท่าไหร่ทั้งหมดนะ11,976 กิโลทองคำที่ได้จากเข้าคำหลวงเราไม่ยอมหาสมบัติเข้าสู่ส่วนรวมส่วนรวมเราไม่แต่อะไรนะจะยิ่งเช่นส่วนนี้เราไม่เอาอะไรทั้งนั้นนะมีแต่ความเมตตาสงสารท่านบ้านเมืองของเราผู้สร้างพยายามบึกบืนช่วยทุกด้านทุกทางอย่างทองคำก็ได้ตั้งหมื่นกว่าแล้วจะมีอะไรต่ออะไรเข้าอยู่กับสร้างนั้นสร้างนี้ก็ก็มาหาเราอย่างเมื่อวานนี้ทางจังหวัดอุดรทั้งจังหวัดยกทัพเข้ามาตั้งกองข้าวปลาพื้นที่วัดป่าบรรจาร์เราเป็นหัวหน้าก็ข้าวปลาสร้างตึกตึกสูงครับสิบชั้นเนี่ยตึกอุดรตึกโรงพยาบาลอุดรธานีสิบชั้นไว้เขาได้เงินเก้าล้านสองแสนเขามาตั้งที่วัดป่าวันจาร์เลยที่อื่นเขาไม่ไปตั้งเขาเอามาตั้งที่วัดป่าวันจาร์ยกหลวงตาบัวเป็นหัวหน้ากองหากองรับอยู่นั่นหมดเพื่อตึกใหญ่ของเราสิบชั้นนี้จะได้เบาบางลงไปคนไข้ทั่วประเทศอยู่ที่ไหนก็ไปกองอยู่ที่โรงพยาบาลเวลาจำเป็นกองนั้นที่เมืองอุดรก็ว่างเมื่อไรอีกที่ได้สร้างขึ้นนี้แล้วเราช่วยอุดรนี้ช่วยมากจริงๆนะไม่ใช่น้อยแล้วก็อย่างรถยนต์ท่านั้นก็ถ้าจำไม่ผิดก็ว่า4 คันรถแล้วคันรถหลายประเภทที่จะช่วยคนไข้ในโรงพยาบาลจากนั้นก็เครื่องมือแพทย์อันนี้ดีๆทั้งโรงพยาบาลอุดรรู้สึกจะได้รับการสงเคราะห์จากวัดป่าบรรจาร์มากกว่าจังหวัดใดๆแล้วเราทุ่มให้เช่นอะไรเนี่ยเรื่องตาเครื่องมือตานี้ก็ไปเป็นร้อยเท่าไรล้านแล้วนี่แล้วเราก็ภาวนาไว้เลยเอามีเท่าไรก็เอาจำเป็นอะไรให้มาขอเราบอกเลยเรามีเท่าไรเราก็จะทุ่มให้ตามีบอกว่าเราไม่เสียดายสมบัติเหล่านี้มาไว้เพื่อสงเคราะห์โลกนั่นแหละเขาเปิดภาวนาไว้เลยแล้วเพราะเครื่องมือตานี่ยังมันเท่าไรแล้วนะโอ้เป็นร้อยร้อยละเฉพาะโรงพยาบาลอุดรร้อยร้อยล้านนะจากนั้นก็ไปโรงอื่นจังหวัดอื่นขึ้นถึงเชียงใหม่พิษณุโลกทางไหนมาให้แห่งแห่งละหลายหลายล้านหลายหลายล้านเครื่องตาสำคัญมากท่านดับอุดรนี่เราก็รับไปแล้วเต็มกำลังนี่ก็หลายร้อยล้านเลยแล้วแต่พอตานะอุดรอันนี้เครื่องมือใหญ่ๆที่สำคัญสำหรับโรงพยาบาลอุดรนี่ก็ให้เยอะนะเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์คุณตาสาวให้2เครื่องเอ็กซเรย์ก็คอมพิวเตอร์ก็นั่นก็เครื่องหนึ่งใหญ่อันนี้ก็เท่าๆใหญ่ล้านมันจะ10 กว่าล้านนะแล้วต่อจากนั้นเครื่องมือผ่าตัดต่างๆอยู่ในโรงพยาบาลทุกแห่งทุกหนมันช่วยมดทุกห้องทุกครับที่ติดต่อขอเราให้จริงๆนะขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบแต่ว่าหลวงตาบัวบวชมานี่เพื่อทำประโยชน์อะไรบ้าง
ที่แรกก็ทำประโยชน์สำหรับเราเองแทบเป็นแทบตายอยู่ในป่าในเขาพี่น้องทั้งหลายไม่ได้เห็นละเวลาจะเป็นจะตายอยู่ในป่าในเขาเรามาเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านเขามาไม่ถึงมันเหน็ดมันเหนื่อยเมื่อยล้าเพราะการฝึกทรมานใจตัวเสนียดจันไรมีกิเลสตัวสำคัญอยู่ในนั้นก็ฟัดเหวี่ยงกันจะหลายหลายปีนะเอากับกิเลสอยู่นี่เป็นเวลาตั้งแต่คนหนึ่งว่าไม่ถ้าเป็นนักมวยก็ไม่มีกรรมการแยกกันนะระหว่างกิเลสกับเรานั้นหมายถึงว่าธรรมกิเลสนั้นหมายถึงสิ่งไม่เป็นกาสิอยู่บนหัวใจเดียวกันซัดกันอยู่นั้นตลอดมานี่หลังจากนั้นเราก็หันหน้าออกมาก็มาช่วยพี่น้องทั้งหลายลำพังเจ้าของทัดกับกิเลสที่เป็นก้าศึกกับตัวเองและเป็นก้าศึกต่อโลกให้ล่าช้าในผลประโยชน์ทั้งหลายนั้นก็เอากันมาอย่างหนักทีเดียวแล้วช่วยอย่างนั้นละที่ว่าบวชมานี่เป็นยังไงที่ทำประโยชน์ให้โลกมากน้อยเพียงไรเราทำได้มากจริงๆนั่นแหละเราไม่เอาสมบัติเงินทองก็ของมีมากน้อยเข้ามาให้เราให้ออกหมดเลยออกเราไม่เก็บเราช่วยขนาดนั้นช่วยโลกไปที่ไหนก็เกิดขนเงินขนทองก็ได้ตั้งหมื่นกว่ากิโลเหรอ11,976 กิโลกรัมจ้ะ11,976 กิโลกรัมนะเฉพาะทองคำนะนี่ผลก็กังหลวงแล้วนอกจากนั้นก็เข้าเหมือนกันอันนี้อันใดเข้ากังหลวงล้วนๆสำหรับทองคำเราช่วยอย่างนี้ตลอดสำหรับเราเองไม่เอาไม่ปรากฏว่าเราได้เอาอะไรมาเป็นสมบัติของตัวไม่ได้สั่งคนนั้นคนนี้ให้เขาซื้ออันนี้มาให้เรายังไม่มีแต่จัดจ่ายออกเพื่อโลกมีเท่าไรจ่ายออกหมดเลยความเมตตาสงสารโลกเวลาจะตายอยู่ในป่าในเขาพี่น้องทั้งหลายได้เห็นเมื่อไหร่ไปภาวนาทุกข์ยากลำบากขนาดไหนจะเป็นจะตายก็อยู่ในที่ทรมานเพราะกิเลสมันชอบอย่างนั้นชอบที่ทรมานถ้าไม่ทรมานกิเลสพองตัวเมื่อได้ทรมานกิเลสก็ยุบย่อลงธรรมก็สง่างามจิตใจสง่างามผลประโยชน์ที่ทำต่อโลกก็กว้างขวางออกไปได้พยายามทำอย่างนั้นตลอดมาจนกระทั่งถึงว่าไม่เอาอะไรแล้วเราพอที่พอหมดจริงๆนะตั้งแต่ฟัดกับกิเลสมาเป็นเวลา70กว่าปีที่ออกฟัดกับกิเลสถ้าเป็นนักมวยก็ไม่มีกรรมการแยกกันละใครเก่งก็ให้อยู่บนเวทีใครไม่เก่งให้ตกเวทีลงไประหว่างทำกับกิเลสซัดกันบนหัวใจของเราผู้ปฏิบัติธรรมเอากันซะจนจะเป็นจะตายจากนั้นพอลืมตาได้ก็ออกมาช่วยโลกอย่างนี้นะช่วยตลอดนะช่วยโลกเราไม่เอาอะไรเราพอแล้วแม้ที่สุดเวลาจะตายเราก็ได้ผูดเป็นพินัยกรรมขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเวลาเราตายพี่น้องทั้งหลายมาในงานศพมาบริจาคทานมากน้อยนี่เราจะตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินนี้ทั้งหมดไม่ให้เอาไปจ่ายหรือสร้างนั้นสร้างนี้มาประดับโรงผีเน่าเปะของหลวงตาบัวอยู่ในหีบนั้นให้เอาออกข้างนอกไม่ให้สร้างอะไรให้เก็บเงินจำนวนนี้ทั้งหมดไว้แล้วซื้อทองคำเข้าสู่กรรมหลวงทั้งหมดเลยหลวงตาบัวจะหันไฟเข้ามาสู่หีบศพของตัวเองเผาเสร็จแล้วดีดเลยไม่ห่วงอะไรสมบัติที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมก็ให้เอาเขาข้างหลวงหมดคือเงินที่เขามาบริจาคทานในศพของเราเราใช้กรรมการเก็บแล้วซื้อทองคำเข้าสู่ข้างหลวงหมดสำหรับเราก็หันไฟเข้ามาเผาหีบนั้นล่ะที่มีศพเน่าเฟะอยู่นั้นเสร็จแล้วก็ดีดเลยไปเลยไม่เอาอะไรแล้วที่ช่วยโลกด้วยกิริยาการนี้ก็ช่วยได้เท่านั้นนะฉะนั้นต้องสุดวิสัย
นี่ทำอย่างนั้นทำประโยชน์ให้โลกเราไม่ช่วยได้อยู่เฉยๆได้อยู่ในวัดเมื่อวานเหมือนกันทั้งวันเลยขนเงินเข้าสร้างตึกโรงพยาบาลอุดรตึกสิบชั้นนะอะไรเขากล่าวว่า 200-300 ล้านเราก็คำนวณไว้ทั้งเครื่องมือทุกอย่างไม่ต่ำอย่างน้อย500ล้านทีเมื่อวานก็ได้เท่าไหร่9ล้าน2แสนเจ้าของเมื่อวานก็ได้9ล้าน2แสนเงินจำนวนนี้เรายืนประกาศเลยย่อให้ทราบตัวหน้ากันว่าเงินจำนวนนี้จะเข้าตึกโรงพยาบาล10ชั้นตึกโรงพยาบาลอุดรทั้งหมดบอกมาจะไม่ไปไหนขอให้พี่น้องทั้งหลายที่พร้อมเรามีสมบัติปัจจัยได้มากมากน้อยเอาทุ่มเข้ามาหลวงตาเป็นหัวหน้าพระกองทุ่มเงินเข้าสู่ตึกใหญ่ของเราสิบชั้นนั้นรวมประมาณก็จะไม่ต่ำกว่า500ล้านนะตึกหลังนี้เขาบอกไว้ว่า200ล้านอันนั้นมันเป็นที่ซากของมันอิฐปูนหินทรายหยาบหยาบราคาไม่แพงแต่เครื่องมือแพทย์ที่ประเวชสภาที่เข้ามาอยู่ในตึกนี้มันได้มาจากนอกราคาแพงๆขนก็มาเต็มเลยนั่นรวมแล้วไม่ต่ำกว่า500ล้านนี่ผู้วานกระทุ่มทั้งวันหากพี่น้องทั้งหลายทุ่มก็มีหัวหน้าถ้าไม่มีหัวหน้าก็ไม่มีกำลังใจไม่มีหัวเดินก็เดินลำบากเมื่อวานนี้เราก็พาเดินทั้งวันเลยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไม่คำนึงเรื่องเจ้าของไปที่ไหนก็ไปทำประโยชน์เราไม่ไปเอาอะไรเราสิ้นสุดทุกอย่างแล้วพูดให้พี่น้องหลายฟังตั้งแต่เราบวชมา ในศาสนานี้ได้ถึง75ปีไม่เคยทำความชั่วช้าละโมกอะไรตั้งแต่บวชมาเอาพระพุทธเจ้าเป็นผู้พาเดินพุทธังธรรมังสังฆังหรือว่าธรรมวินัยเข้าครอบหัวเราก็ให้เดินตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเสด็จด้วยธรรมด้วยวินัยเราก็ให้เดินตามเสด็จพระพุทธเจ้าอย่างนั้นตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่ได้เคยต้องตีตัวเองว่าทำความมองให้กับธรรมวินัยหรือพระพุทธเจ้าอย่างไรบ้างเราไม่มีมีแต่ความปลื้มปีติตัวเองที่ได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยความตะเกียกตะกายโดยเจตนาดีของเราตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้เราได้ช่วยอย่างนั้นตลอดมาไปที่ไหนไม่ได้ว่างทุกวันนี้ส่วนมากเขาเป็นหัวหน้าคือเป็นที่ไว้ใจได้ใครใครจะเป็นผู้นำเขาต้องเอาคนที่ไว้ใจได้พระเป็นผู้นำก็ต้องผู้ไว้ใจได้เรานี่เป็นผู้นำเจ้าของมาแล้วด้วยความบริสุทธิ์มีเวลาจะนำออกการเคลื่อนไหวไปมาช่วยโลกช่วยสังสารแล้วก็เอาความบริสุทธิ์นี้ออกช่วยถ้าถูกปัจจัยทายทานได้มามากน้อยเพียงไรเราจะรวมเขาจุดเดียวให้เขาช่องเดียวไม่ไปไหนเราเป็นผู้สั่งการเองเพราะฉะนั้นปัจจัยทั้งหลายตลอดทองคำลงมาจึงบริสุทธิ์ไม่มีคำว่ารั่วไหลแตกซึมไปไหนเลยเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจตื่นปีติใจที่ได้ช่วยโลกตลอดมาวันนี้ได้เล่าเรื่องของตัวเองที่ตะเกียกตะกายช่วยโลกสงสารให้พี่น้องทั้งหลายทราบบ้างพอประมาณการเล่าเรื่องของตัวเองโดยเฉพาะที่ว่าอยู่ในประเทศเขาใครจะเป็นจะตายไม่มีใครเห็นกันละอันนั้นเราเอาเต็มเหนียวของเราก็ฆ่ากิเลสตัวมันเป็นเสี้ยนเป็นน้ำต่อประโยชน์ส่วนรวมนั่นแหละส่วนเราส่วนรวมตรงนี้ก็หมดพอเอานี่แล้วก็ที่ก็ออกช่วยโลกมีเท่าไรให้หมดสำหรับหลวงตาบัวขอให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้ว่าเราไม่เคยมีเงินเก็บสังสมเป็นกอบเป็นกำไม่มีวัดป่าวันตาดไม่มีเงินเลยออกหมดเลยมีมากมีน้อยออกหมดออกช่วยโลกช่วยโลกไม่มีเงินเป็นกอบเป็นกำในวัดไม่มีตัวหลวงตาเองยิ่งแล้วไม่มีเลยไม่มีสักตาแต่เงินนั้นไหลเข้ามาผ่านเข้ามาผ่านออกผ่านเข้าผ่านออกทางออกทางเข้าเป็นทางของเงินไหลเข้าไหลออกเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมมาตลอดวัดป่าวันตาดเราทำอย่างนั้นนะ
วันนี้ก็พอว่างบ้างทุกวันยุ่งทั้งวันนะแต่วันนี้พอว่างบ้างยังมาที่นี่มากราบพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราซึ่งมีพระคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมของเราตลอดมาถ้าว่าจะมาสกลนครสุดสวัสดิ์จิตมันดูเลยถึงลูกมาเยี่ยมพ่อท่านมีพระคุณเหลือล้นพ้นประมาณแก่เราเราจะมาหาท่านเมื่อไรไม่มีจืดมีจ้าเหมือนว่าลูกเขาบ้านเขาเรือนของพ่อของแม่เขาออกอะไรไม่จืดไม่จ้ามีเรามาหาหลวงปู่มั่นกับมันกันวันนี้ท่านมีคุณต่อเรามากจริงๆเราจึงไม่ลืมคุณของพ่อแม่อาจารย์มั่นพอเราว่างปั๊บเราก็มากราบศพของท่านองค์ของท่านเองก็คือพระธาตุที่เป็นอธิธาตุเป็นพระธาตุเรามากราบหรือคือกราบองค์ท่านนะวันนี้จึงได้มีโอกาสได้พูดกับพี่น้องทั้งหลายบ้างพอได้ทราบเงื่อนต้นปลายสาเหตุของเราที่ไปมาเคลื่อนไหวไปมาอยู่ตลอดเพราะอะไรก็เพราะประโยชน์ของโลกคนแรกนั้นพุทธรันละนะได้มานี่เขาเข้ากันร้องหมดนะคือต้องคำนี้จะไม่ไปไหนเลยเข้าคำหลวงช่องเดียวส่วนสมบัติเงินมันอย่างอื่นก็เอาแยกไปทำประโยชน์ค่ะเจ้าค่ะคณะญาติโยมจากจังหวัดยโสธรถวายทองคำ2สลึงเจ้าค่ะหลวงตาแล้วก็มีเพิ่มมาอีกครึ่งสลึงเจ้าค่ะเนี่ยผู้เก็บตามนี่เอาใจแล้วไงหลวงตาเจ้าคะคุณแม่บางออนบริลักษ์ครูเจริญกราบน้อมถวายบูชาพระคุณหลวงปู่มั่นและพระคุณหลวงตาเจ้าค่ะมีค่ะอะไรบ้างเอาว่ามาเออมีนาฬิกา3เรือนเจ้าค่ะหลวงตาคุณแม่บางออนเจ้าค่ะนาฬิกา3เรือนเจ้าค่ะอะไรแม่บางออนกราบน้อมถวายหลวงตาเจ้าค่ะนาฬิกา3เรือนแล้วก็มีกฎ3นาฬิกาที่เอามานี่มาที่ไหนเราก็แจกที่นั่นก่อนเมื่อที่ไหนยังไม่พอแจกเดี๋ยวออกไปนี่ก็แจกแล้วก็พานแจกจังว่าจะต่างพานกระไหล่ทองนี่3อันเจ้าค่ะหลวงตาพวงมาลัย3พวงเจ้าค่ะไก่ย่างของน้องหมา7ตัวเจ้าค่ะนี่ร่มนี่เข็มกลมเจ้าค่ะร่ม1โลไก่ย่างตัวอย่างกด3หลังเจ้าค่ะตะเกียงตะเกียงอย่างนี้3อันเจ้าค่ะหลวงตาตะเกียงน้ำมัน3อันเจ้าค่ะเอาไปคือเอาไปนี่เราก็ไปแจกวัดต่างๆวันนี้ก็เคยแจกเมื่อเห็นคนมีก็ประมาณนั้นมุ้ง3หลังนี่ไปแจกวัดมุ้ง3หลังกด3อันเจ้าค่ะหลวงตาฮะกดพระเจ้าค่ะแต่มุ้ง3หลังแล้วก็ตู้เย็นหนึ่งหลังตู้เย็นหนึ่งเครื่องเจ้าค่ะหลวงตาไหนเรายังไม่เข้าใจบ้างคุณแม่บางออนกราบน้องถวายหลวงตามีนาฬิกา3เรือนร่ม1โหลกด3หลังมุ้ง3หลังตะเกียง3อันตู้เย็น เครื่อง แล้วก็ นี่ก็เอาไปเพื่อแจกวัดเจ้าค่ะคือเราไปนี่เอาไปเพื่อแจกวัดเจ้าค่ะกลับหลวงตาจะเอาไปแจกวัดถวายเช็คหลวงตาสร้างโรงพยาบาลผมถวายเช็คหลวงตาครับนั่งนั่งอ่านนี่บ้างก่อนเงียบคนดีเก้าเจ้าคนทั้งวัน552ข้าราชการข้าราชินข้าราชจอมที่สี่อำเภอเชียงรายนำโดยพระอาจารย์กฤษสัพพุญโญสัพพุญโญขอน้อมถวายทองคำจำนวน1กิโลกรัม
กับ16บาท1กิโลกรัมกับ16บาทแล้วปัจจัยสร้างเวชภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์ตึกสูงของโรงพยาบาลอุดรธานีจำนวน1ล้าน2แสน50,000 บาทปัจจัยใช้ชีวิตโคกระบือจำนวน 40,200 บาทสาธุนี่นะอันนี้จะได้รวบรวมประจำที่บ่งบอกคราวนี้อะไรพระเจ้าจอมกิตติเชียงรายรวมเช็ครวมสร้างโรงพยาบาลในเวชภัณฑ์มีอะไรคณะศิษย์พระอาจารย์กฤษสัพพุณโณ1,200,000 บาทเงินสด50,000 บาทรวม1,250,000 บาทนี่มีอะไรอีกล่ะดูอีกก่อนเดี๋ยวคณะศิษย์พระธาตุจอมปิติจังหวัดเชียงรายเช็คไทยชีวิตโคกระบือ50,000 บาทเงินสด200บาทรวมเป็นเงิน 40,200 บาทนี่เอาลองพิจารณากันใครพิจารณาเราแยกไว้เมื่อให้เป็นคนนี้เขาเป็นคนไปแยกออกไปจ่ายตามจุดดูสิของทองคำของพระที่มาถวายเจ้าค่ะทองคำนี้มาจากไหนบ้างที่นี่จากเชียงรายจากเชียงรายครับผมเชียงรายจากเชียงรายรายการเมื่อกี้นี่แหละผมรายการเจ้าค่ะนี่คือทองคำทองคำไหนมาพระนางศิริพระชาติจอมกิตติจังหวัดเชียงรายนำโดยพระอาจารย์กฤษสัพพุณโณขอน้อมถวายทองคำจำนวน1,16,000 บาทอยู่ในนี้นะปัจจัยสร้างเวชภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์ตึกสองโรงพยาบาลอุดรจำนวน1,250,000 บาทนี่เป็นเช็คเลยนี่ลืมแล้วค่ะเป็นเช็คแล้วค่ะเป็นเช็คครับผมปัจจัยสร้างเวชภัณฑ์เป็นเช็คนะเช็คครับผมแยกแล้วครับผมเช็คแยกแล้วพี่น้องผมแยกเช็คแล้วแยกแล้วครับผมจำนวนที่นี่การเพิ่มแพทย์ใจสร้างเภสัชพันธ์อุปกรณ์การแพทย์ตึกสงโรงพยาบาลอุดรธานีจำนวน1,250,000 บาทปัจจัยไทยชีวิตโคกระบือจำนวน40,200 บาทเอาลองไปแยกดูเข้าใจไหมล่ะแยกแล้วครับแยกหมดแล้วครับแยกหมดแล้วเขาเอาไปแยกเขาให้เอาไปแยกไปแยกทั้งถุงก้อนโอ้คนมือสำหรับใช้ของเราต้องเป็นมือสะอาดสุดยอดหัวใจเราเป็นยังไงมือเราเป็นยังไงหัวใจนั้นมือก็ต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวกันเราก็จะใช้สมที่สมมาตรนะเพราะเราต้องการให้เป็นไปตามความมุ่งหมายทุกอย่างนอกจากไปไปอันไหนที่เนี่ยเอาไปแยกนะไปแยกแล้วก็ออกไปทำตามที่แยกไปจัดทำตามนั้นตามที่สั่งมาแล้วก็ให้ทำอย่างนั้นหลวงตาเจ้าคะนางตามเหยียนถิกราบถวายทองคำเท่าไหร่ทองคำสองสลึงเจ้าค่ะหลวงตาแล้วก็เช็ค500บาทเจ้าค่ะแล้วพอใจของคำเทศน์ร้อยเทศก็ไปเลยนะเทศเอาไว้ที่ห้าร้อยตาแข็งแรงสุภาพแข็งแรงลูกหลานตลอดไปยายบอกว่าให้หลวงตามีสุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกหลาน
นานๆตลอดไปเจ้าค่ะให้เบาใจนะฟังให้เบาใจได้เลยนี่จะสู้จนวันตายเออถ้าไม่ตายไม่ถอยสู้ตลอดเข้าใจตาเจ้าคะสกลทรัพย์เพิ่มพูนกราบน้อมถวายหลวงตา 15,000 บาทเจ้าค่ะยกเหมือน 5,000 บาทนี่เขาก็เข้าวันที่ใหญ่แก่จ่ายออกไปหลวงตาเจ้าค่ะโยมชื่อจินดารัตน์กราบน้อมถวายทองคำ2สลึงเจ้าค่ะเอาใส่ได้ทองคำอันนี้เข้ากันหรอเขาดูก็เข้าเขาดูไหนนะไก่บ้านมาแล้วค่ะมาแล้วเจ็ดตัววันนี้ได้เจ็ดตัวเดี๋ยวไปแบ่งพี่ๆที่วัดค่ะไหนเจ็ดตัวมาแล้วเจ้าค่ะเอามาให้หลวงตาดูไหนมาดูหางไก่เขาเจ็ดตัวมาเด็ดอันนี้ของนายขอใครจะมายุ่งเขาให้นายขอเจ้าของเขาน่าจะเจ้าของเขาเขาส่งมาสองตัวมาให้เราคือเครื่องบินมามันขึ้นเครื่องบินทั้งสองตัวเราเลยให้ชื่อว่าตัวนี้ไอ้ขอไอ้ตัวนั้นไอ้เหินฟ้ามาเหมือนกันนี่นี่ไอ้ขอแล้วเขาก็ส่งเงินมาโอ้ส่งไก่อะไรมาเนี่ยตัวส่งให้ไอ้หอไอ้เหินนี่แหละมันมาจากชลบุรีส่งตู้เย็นมาให้แช่ไก่วันนี้ส่งตู้เย็นมาให้แช่ไก่น้องหมาหนึ่งเครื่องด้วยค่ะคุณตาตู้เย็นส่งตู้เย็นมาให้แช่ไก่หอค่ะเจ้าของที่ชลบุรีค่ะคุณแม่บางออนค่ะส่งตู้เย็นมาเครื่องหนึ่งว่ามาแช่ไก่ของน้องหมาเนี่ยค่ะเรายังไม่เข้าใจเจ้าของหมาเนี่ยส่งตู้เย็นมาให้แช่ไก่ครับผมตู้เย็นมาให้ไอ้หอครับผมไว้แช่ไก่ครับผมเครื่องหนึ่งอันนี้ถ้ามีข้อแม่ก็มีอยู่ตรงที่ว่าพระองค์ไหนมันบวชเข้ามาแล้วมันขี้เกียจขี้ค้านมันเน่าเฟ้มันจะเน่าเกินไปเจ้าเข้าตู้เย็นนี่พวกตู้เย็นไม่แล้วมันเน่าเข้าตู้เย็นแช่ไว้เหมือนนะมีอะไรครับว่ามาโยมฝากถวายเช็คสองฉบับเจ้าค่ะเป็นไงก็อันนั้นแต่ได้แล้วนั้นเมื่อวานนี้หรือวันไหนนะท่านพึกก็มาเจ้าของหมาเนี่ยท่านพึกเป็นพระลูกชายของคุณแม่ประกอบมาจากเขาเขียวนะมาพบกันอยู่ที่งานบรรดาน่าจะกลับแล้วมันพบกันอยู่ในงานมันก็ชุลมุนวุ่นวายได้พูดกันคำสองคำแล้วท่านอาจจะกลับแล้วตะวันท่านมาในงานด้วยท่านพลึกลูกชายคุณแม่บางอ่อนที่เป็นเจ้าของหมาเนี่ยเขาส่งมาเลยต้นไม้ก็เป็นลำรถไม้เต็มรถพวกไม้เอามาผูกประดับในป่ามีเยอะนะไปวัดต่างๆเอามาผูกต้นไม้แผ่วในป่ามาเต็มรถมากันป่าแต่งวัดแล้วทางวัดก็จัดการปลูกให้เรียบร้อยจนกระทั่งต้นสารนั่นแข็งๆนั่นเขาแผ่วมาจากลำปางถามใส่รถมาเต็มเลยนั่นก็ออกปลูกมีผู้สนับสนุนมาเยอะนะปลูกต้นไม้มาปลูกในป่าอะไรอะไรวันนั้นวันนี้อันนี้ก็มาเรื่อยๆที่คุณแม่บังอ่อนส่งมาเรื่อยๆหมดแล้วนะมีอะไรอ่ะ
หมดเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะหมดเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะอันไหนละไก่ตัวนี้ไก่มาแล้วเจ้าค่ะมาแล้วค่ะเอาไปบนเลยนะไก่นั่นละนี่ของมึงอ่ะเจ้าของเขาสองตัวไอ้นี่ไอ้เหาะตัวหนึ่งไอ้เหินเหมือนกันนะแล้วเอามาเขาเอาอันนี้มาให้ทั้งสองตัวชนบุรีก็ลูกศิษย์เราเยอะนะคือที่จังหวัดชนบุรีลูกศิษย์เยอะอันนี้ก็ลูกศิษย์นั่นเขาสร้างวัดอยู่เขาเขียวสูงสูงลูกชายเขาไปอยู่เขาเขียวสูงสูงที่เป็นป่าสงวนป่าสงวนสงวนทั้งหมดบรรดาสิ่งที่เป็นผลประโยชน์คนสงวนสัตว์ก็สงวนไม่ไปทำลายสุดรักคุ้มจึงมีมากพวกเนื้อพวกสัตว์พวกเสือพวกหมูพวกควางเต็มมัดไปอยู่เราเลยจะคมเลยเขาก็อยู่ตามเขาไม่กลัวคนเพราะป่านี้ทางราชการทำเป็นป่าสงวนแล้วก็เขาให้พาไปรักษาป่าด้วยพระก็เลยเป็นพระป่าสงวนไปที่นี่สัตว์ทั้งหลายก็อิสระสบายไม่มีอะไรเดือดร้อนพวกหมูพวกควางพวกเสือพวกสัตว์ประเภทใหญ่ๆดูจะไม่ปรากฏเป็นช้างทั้งช้างมีก็เขาเขียวดังนั้นมีหมดสัตว์ทุกอย่างเราขึ้นไปเรียบร้อยขึ้นไปดูเขาเขียวหมดแล้วคือหมดแล้วหมดกูอย่างเดียวคือเราเบื่อแกงให้เขาใจลงตาเจ้าคะวันนี้ทั้งประชาชนที่มาอยู่ในพิพิธภัณฑ์นี้กราบน้อมถวายหลวงตาทั้งหมด 38,712 บาทเจ้าค่ะเอาไปแล้วก็ไปทำประโยชน์แล้วเอาไปมีชาวจังหวัดยะโสธรด้วยเจ้าค่ะหลวงตาจากอำวัดและชาวบ้านนิคมอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรอยู่ในนี้ 4,600 บาทด้วยเจ้าค่ะนี่เอาไปทำประโยชน์เราไม่เอาไปไว้เอาไปทำประโยชน์คั่วไปหมดคือให้มันเกิดความประโยชน์พุ่มลงเพื่อเพื่อเขาเคยปัจจุบันอย่างนั้นเก่ามาไม่เอาไปไว้เป็นส่วนตัวหรือเอาไปใช้ตามเรียสายไม่ให้ไปหรือเอาไปการจุดกลุ่มที่ต้องการหมดนะอายุการกำลังกระเทียงมันกำลังเคลื่อนออกเลยอ
เมื่อก่อนไม่มีนาฬิกาเลยไปให้เขาให้มีนาฬิกาไม่มีต้องขึ้นมาอยู่เรื่อยๆข้างล่างพอง่ายจนก้นแตกตื่นสมองไม่มีนาฬิกาดูตื่นนั่งพอง่ายก้นแตกข้างในเสื่อมไหมเรือกำคอมเพียร์ว่าใครงามตลอดรุ่งตลอดรุ่งงามไม่ใช่คืนหนึ่งคืนเดียวงามแล้วงามแล้วพุ่งมันก็ฟองจากฟองมันก็แตกเนี่ยคือว่างามพองามจนคนแก่แก่ขึ้นมันก็มันแก่ด้วยแก่ก็รู้รู้แต่ว่าคนแก่คนเจ้าของแก่ขึ้นมันอยู่กับเจ้าของแก่ไม่รู้ว่ามันแก่ไปมากน้อยยังไงไม่มีนาฬิกางานทั้งแต่ยังไม่ค่ำบางคืนไม่ใช่งานกลางคืนนะบางคืนงานแต่ยังไม่มืดทะลุคนตะวันโผล่ขึ้นมาตื่นสมองทุกสองทุกสามสมองแต่ไม่มีนาฬิกาก็ไม่รู้ทางคาดได้ว่าไม่จำปวดทั้งนั้นทั้งสมองแล้วก็โคตรแก่เคยนั่งแล้วนะร่างกายนั่งภาวนาจนก้นแก่คุณน้องทั้งหลายคึกอยู่ด้วยเป็นเวลาไปกินข้าวของคุณน้องทั้งหลายหรือเฉยหรือคุณนั่งภาวนานอนสบายก็หมอนแก่เอาก้นไม่แก่ไม่หรือเอาจนก้นแก่เลยเยอะให้ฟังนี่ประกอบความเพียรเอาตื่นเอาจังมากคุณโยมถึงให้พอนะให้ถึงให้ความกลับคอยดูเรื่องก่อนคือจังครับคือจังตรงหางคือพ่อแม่ว่าจะมีจักรวตาแผ่โหแรงโตสังกปาจันโทปัญญาโสยะขามันโชติระโสยะขาครับคือเกิดโลกว่าการตุสาภิโรคถึงรักตัวมาแก่สวัสดิ์วันกลางโลกทุกข์เกิดขึ้นพันโภวะอาศิวาสนาสิริจันทร์จังบุษากระจายโลกกาโลธรรมาวัฏอันติอายุวันโลตุขังภาณตอนนี้พวกเราก็ครับเหนื่อยไปแล้วเอาให้นะเอาไปเอามาเหนื่อยเก็บไปไอ้พ่อเอาไปไม่เลิกไปเหนื่อยไปเพิ่มขึ้นมา
Thank you.